สวัสดีครับวันนี้ NC Team Service ของเรามีงานในโปรเจกต์ที่2นะครับที่บ้านของพี่เบิ้มจรัญ12นะครับหลังจากที่เมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีโปรเจกต์แรก72 30 30เลี้ยงปลามังกรแดงนะครับวันนี้เป็นโปรเจกต์ที่2ใบใหญ่กว่าเดิมนะครับ108 30 30โดยเป้าหมายในการเลี้ยงปลาทองนะครับน่ารักน่ารักคราวนี้ความพิเศษของตู้ใบนี้อยู่ที่ว่าตัวตู้เนี่ยอยู่บนโครงปูนครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาเหล็กครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ตามนี้เลยเราร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลานะครับวันนี้พี่โยมาด้วยเสี่ยครับผมสวัสดีครับ การจบงานของเราวันนี้จะจบทั้งงานระบบนะครับโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสนะฮะน้ำดีน้ำทิ้งลมงานล้างแล้วก็ลงปลาไปพร้อมๆกันนะฮะปลาทองที่พี่บุ๋มบัญชาการสั่งไว้ก็มีทั้งฮอลันดานะครับลิวกินนะครับหัวสิงนะมีทั้งหมด4ถุงก็ประมาณสักกี่ตัวพี่หนึ่ง30กว่าตัวนะครับเราจะมาลงพร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำไว้ใน4ถังนี้ก่อนนัดล้างถังให้พี่แนนก่อนนะล้างถังให้พี่แนนล้างให้เอี่ยมๆเลยทั้ง4อันเลยทั้ง4ใบเลยตอนนี้ร้านโยก็กำลังรับหน้าที่หลักในการทำการตั้งระดับนะครับหลังจากที่ตั้งระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาลุยงานระบบกันนะครับวางแผนไม่เรียบร้อยแล้วปั๊มลมจะตั้งตรงไหนเครื่องกรองน้ำจะตั้งตรงไหนทามเมอร์จะตั้งตรงไหนวางแผนไม่เรียบร้อยแล้วคราวนี้วันนี้อย่างนี้ฮะเดิมทีเนี่ยร้านโยตู้ปลารับหน้าที่ในการประกอบตู้ปลาในระดับมืออาชีพมืออาชีพวันนี้รับงานเสริมนะครับเพราะว่าอยากจะผู้ว่าจ้างของเราเนี่ยอยากที่จะทำชั้นล่างนี้ให้เป็นชั้นวางรองเท้าแบบเต็มเฟรมนะครับซึ่งของเดิมเราวางรองเท้าไว้อยู่แบบนี้มันก็จะไม่เรียบร้อยสวยงามนะครับเราจะทำการแปลงล่างปรุงโฉมใหม่ให้ตรงนี้เป็นบานเปิดปิดนะครับแล้วก็เอารองเท้าเข้าไปเก็บด้านล่างนะครับเพราะเดิมทีไม่ได้ถูกใช้งานตอนนี้ก็เอามาใช้งานให้เรียบร้อยเลยเต็มๆก็ถือเป็นการขยายงานไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะขยายงานไปขั้นหนึ่งของร้านโยตู้ปลารวยแค่นี้ยังไม่พอเหรอพี่โอเคนะครับขออนุญาตเริ่มงานแล้วไว้อู้วันนี้กองข้างเลยบอกไว้กองข้างใหญ่มากช่องปั๊มน้ำนะครับช่องปั๊มน้ำแล้วนี่ก็ช่องกรองเบลเลอร์เทอร์เลย12นิ้วพอดีอ้าวขออนุญาตลุยงานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำเตรียมของเขียวทำลมพี่หนึ่งไปทำน้ำดีรอให้เรียบร้อยไปวันนี้เราจะได้ทำงานหัวชนท้ายวันนี้โอ้มีธุระครับก็เลยไม่ได้เข้ามาโอเคนะครับขออนุญาตลุยเลยครับผมสวัสดีครับใหญ่มากเลยตอนแรกพี่บุ๋มบอกแนนพี่ไม่คิดว่ามัน108มันใหญ่ขนาดนี้มาเห็นตรงหน้านี่แม่พี่ยังตกใจเลยเบลเลอร์เลยได้ทำเสร็จจะเห็นปลาทองประมาณสัก30ตัวลงในตู้นี้นะครับรับรองความสวยงามครับผมสวัสดีครับ